เขาเรียกว่าหลักแคสตาโปหรือตำรวจลับนะครับตอนนี้คนที่มาดูแลงานกำลังพลโดยส่วนใหญ่นะที่ดูกำลังหลักจนเอกสารหลุดมาเรื่อยเนี่ยโดนลองต่อโดนนั่นโดนนี่มันเนี่ยเป็นเสื้อแดงเป็นฝั่งเสื้อแดงฝั่งฝ่ายซ้ายนะที่รับสมัครมาในยุคนะทักษิณยิ่งลักษณ์สมัครสมชายนะเป็นหลักแคสตาโปนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะกรรมการกกตรทำแบบนี้ทำถูกไม่ถูกแล้วนะครับเขากำลังแก้ไขปัญหาอยู่นะครับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องไม่จริงๆแล้วมันต้องเอาน้ำดีไล่น้ำเสียแต่ก็ต้องยอมรับแหละปัญหาที่หน่วยกำลังพลเป็นปัญหาหลักเลยก็เลยทำให้มันไม่สามารถจะเอาน้ำดีน้ำเสียเขาพยายามสกัดทุกวิถีทางตรวจหลังกายก็ไม่ผ่านสอบก็ไม่ผ่านพยายามดึงไม่ผ่านสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ามีข่าวเรื่องของเอกสารหลุดนะครับข่าวเอกสารหลุดคือมีการโอนย้ายทหารมาเป็นตำรวจไปสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคุมด่านทั่วประเทศให้มันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาว่ากันในเชิงปรากฏการณ์ในเชิงปรากฏการณ์ผมอ้างอิงข่าวสดนะครับเว็บไซต์ข่าวสดบอกว่าเอกสารหลุดทหารโอนย้ายมาเป็นตำรวจสังกัดสตม.คุมด่านทั่วประเทศจำนวน41นายส่วนใหญ่เป็นทหารชั้นประทวนตั้งแต่ยศพันจ่าเอกพันจ่าโทนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านะตั้งแต่25มีนาคมที่ผ่านมาบอกว่าโลกออนไลน์เผยแพร่เอกสารที่รับรองการดำเนินการโอนย้ายข้าราชการทหารเข้ามารับราชการตำรวจในสังกัดสตม.จำนวน41นายส่วนใหญ่เป็นนายทหารชั้นประทวนยศตั้งแต่พันจ่าอากาศเอกพันจ่าโทรับราชการในส่วนต่างๆส่วนใหญ่เป็นทหารรับโอนย้ายมาเป็นข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจากเอกสารดังกล่าวพบทหารส่วนใหญ่โอนมาเป็นยศดาบตำรวจนะครับในระดับผบ.หมู่ด่านและผบ.หมู่ตม.ส่วนต่างๆทั่วประเทศโดยคงอัตราเงินเดือนเดิมนะครับแต่ยศตำรวจไปตามแต่เปลี่ยนยศตำรวจไปตามขั้นเงินเดือนนะครับเอกสารดังกล่าวนะครับได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางนะครับในวงการตำรวจโดยเฉพาะในหมู่ที่ต้องการโอนย้ายเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพราะในส่วนของตำรวจเองหากต้องการโอนย้ายมาเป็นสตม.ต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถหลายหลักเกณฑ์ต้องไปเพิ่มความรู้เพิ่มคุณวุฒินะครับแต่ทำไมทหารย้ายมาได้ว่าง่ายนะที่เป็นปรากฏการณ์ตอนนี้ในเชิงงานวิเคราะห์เอกสารนี่หลุดมาจากไหนนี่ไม่พ้นนะหลุดมาจากตำรวจฝ่ายไหนหนีไม่พ้นกำลังพล เห็นไหมหุ้นส่วนเริ่มจับอะไรได้ไหมนะครับมาจากกำลังพลนะครับมันเกิดอะไรขึ้นน่ะถ้าดูผิวเผินในเชิงปรากฏการณ์เอ้าไปย้ายทหารข้ามมาทำย้ายไงตำรวจก็พร้อมจะโอนย้ายไปเป็นสตม.นะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะย้ายมาคราวนี้มาคุมชั้นประทวนทั้งหมดเอาทหารมาคุมชั้นประทวนทั้งหมดโดยเฉพาะตามแนวชายแดนเนี่ยตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลกำลังทำอะไรย้ายหน่วยมาได้ยังไงมันมีเหรอระเบียบแบบนี้มันย้ายตำรวจมาทหารย้ายทหารมาตำรวจเฮ้ยมันหน้ากังขาตำรวจก็เกิดความไม่พอใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางโอ้ยให้ยศพันจ่าขึ้นเป็นดาบตำรวจมันจะขึ้นในร้อยนี่นะอันนี้เป็นในร้อยมากกว่านั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะรัฐบาลกำลังทำอะไรถึงมีการปรับและโอนย้ายแบบนี้ในเชิงงานสังเคราะห์สามารถทำได้ไหมระเบียบแบบนี้ทำได้นะครับเป็นระเบียบแล้วระเบียบราชการปกติการโอนย้ายหน่วยงานทัพบกทัพเรือทัพอากาศนะฮะแล้วก็ตำรวจก็ย้ายกันไปสลับไปมาก็ย้ายเป็นเรื่องปกติตั้งแต่มีตั้งแต่สมัยอดีตแหละนะครับเป็นข้าราชการเหมือนกันแต่ย้ายกองบัญชาการที่ควบคุมแค่เองนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาย้ายทำไมคำถามคือย้ายทำไมก็เพราะว่าต้องยอมรับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตำรวจเสื้อแดงเยอะมากเอกสารเหล่านี้ผมเคยเรียนเขาที่แล้วเนี่ย ที่มีปัญหาตำรวจจำนวนไม่น้อยฮะโดยเฉพาะตำรวจที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะถูกกดมาโดยตลอดกดก็คือไม่ได้คุมตำแหน่งสำคัญแต่หลังจากการยึดอำนาจเนี่ยนะครับในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา 16:30 นาทีพบจอมฟ้า3ชั้นหรือพบฉัตรมงคลเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าก็ใช้กำลังตำรวจที่จบมาจากนักเรียนโรงเรียนในร้อยต่อมาก็มีการเรียกว่าจัดระเบียบตำรวจเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมและทำรงวินัยนะเอาไปฝึกจนมีความเข้มแข็งแล้วออกมาปรากฏว่าตำรวจกลุ่มนี้จะถูกโจมตีล่าสุดก็รองต่อเนี่ยที่โดนโจมตีกล่าวหาโน่นนี่นั่นผมบอกนะไม่ผิดหรอกแล้วก็ที่หลุดเอกสารที่หลุดของรองต่อมาเนี่ยมาจากฝ่ายกำลังพลเอกสารนี้ชุดที่2นี่ก็มาจากฝ่ายกำลังพลเช่นกันที่หลุดออกมาตอนนี้ตำรวจในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตำรวจเสื้อแดงกำลังดันตำรวจเสื้อเหลืองออกไปนะครับแต่ระเบียบใหม่ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการก็คือว่าตำรวจเนี่ยมีคำสั่งจากคณะกรรมการกกตล.จะรับเพิ่มอีก400คน100คนเป็นตำรวจหญิงที่เป็นชั้นสัญญาบัตรอีก300คนเป็นสัญญาบัตรที่เป็นผู้ชายนะครับตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเอกสารทำไมหลุดมาเรื่อยเลยหลุดมาจากไหนมันจะมาหลุดมาจากไหนได้มันก็หลุดมาจากกำลังพลเนี่ยนะฮะที่มีคนปล่อยเอกสารเนี่ยนะครับมันก็เลยสร้างความมือหาและเกิดความไม่พอใจคนที่ไม่พอใจคือคนที่เสียผลประโยชน์ใครที่เสียผลประโยชน์คนที่อยากจะย้ายไปอยู่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทำไมต้องย้ายทหารไปอยู่เป็นตำรวจว่าง่ายเพราะ1ตำรวจเสื้อแดงเยอะนะครับต่อต้านสถาบันเยอะตำรวจมีเยอะนะครับผมก็ไม่ได้ระบุว่าทุกคนนะก็มีนะครับและพอจะมีตำรวจซึ่งจะเข้าไปใหม่เนี่ยระเบียบใหม่ก็คือต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะฮะและต้องสอบคราวนี้ต้องตรวจร่างกายก่อนแล้วค่อยมาสอบข้อเขียนทีหลังนะครับปรากฏว่าตำรวจเนี่ยที่เป็นฝั่งเสื้อเหลืองโดยเฉพาะยุคของท่านพลบทเอกจักรทิพย์เนี่ยจะถูกดันออกรับสมัครเข้ามาใหม่ผิดพลาดหน่อยเขาให้ออกเลยผิดพลาดไหนคือเขาจะไม่รับเข้าไปเลยว่ายังไงนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยตำรวจถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายเนี่ยไปแล้วเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาเหมือนเดิมเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาทหารเนี่ยไปเป็นตำรวจไปคุมตามแนวชายแดนคุมตรวจคนเข้าเมืองเพราะอะไรมันจะเปิดประเทศแล้วและตอนนี้ปัญหาแรงงานต่างด้าวมันมีมากมันเกี่ยวข้องกับโควิด -19 มันเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็เลยจำเป็นจะต้องเอาทหารเนี่ยไปคุมตำรวจชั้นประทวนไล่ลงมาแล้วก็มีสัญญาบัตรไปด้วยถามว่าในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเชิงการบริหารชั้นสูงก็ทำถูกไหมถูกต้องแล้วรัฐบาลก็ทำถูกต้องแล้วไม่ทำไม่ได้นะครับถามว่าตำรวจ41คนจะไปคุมทั้งหมดได้ไหมมันไม่ได้หรอกแต่มันจะเป็นหัวหน้าชั้นประทวนทั้งหมดเพราะปัญหาของตำรวจมันอยู่ที่ชั้นประทวนดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีขึ้นกว่าเดิมสังเกตไหมฮะช่วงหลังๆเนี่ยจะไม่มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตำรวจเลยนะครับเขาก็กำลังเข้าสู่การพัฒนาหน่วยงานราชการในเชิงกลยุทธ์ก็เรียกเป็นการปฏิรูปไหมเป็นการพัฒนาหน่วยงานราชการภายในที่เกิดการบกพร่องตำรวจแก้ไม่ได้ก็ขนทหารมาช่วยแต่ปัญหาหลักก็คือว่าตำรวจที่อยู่ณปัจจุบันโดยส่วนใหญ่มันเป็นเสื้อแดงมันมาจากคนนอกมันไม่ได้จะมาจากเขาดีในร้อยนะครับที่สำคัญมาแต่คนเสื้อแดงเลยเข้ามาเป็นตำรวจหลักนี้มันมาเกิดมาตั้งแต่แรกเขาเรียกว่าหลักแคสตาโปหรือตำรวจลับนะครับตอนนี้คนที่มาดูแลงานกำลังพลโดยส่วนใหญ่นะที่ดูกำลังหลักจนเอกสารหลุดมาเรื่อยเนี่ยโดนรองต่อโดนนั่นโดนนี่มันเนี่ยเป็นเสื้อแดงไงเป็นฝั่งเสื้อแดงฝั่งฝ่ายซ้ายที่รับสมัครมาในยุคนะทักษิณยิ่งลักษณ์สมัครสมชายเป็นหลักแคสตาโปนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะกรรมการกกตล.ทำแบบนี้ทำถูกไม่ถูกแล้วนะครับเขากำลังแก้ไขปัญหาอยู่นะครับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องไม่จริงๆแล้วมันต้องเอาน้ำดีไล่น้ำเสียแต่ก็ต้องยอมรับแหละปัญหาที่หน่วยกำลังพลเป็นปัญหาหลักเลยก็เลยทำให้มันไม่สามารถจะเอาน้ำดีน้ำเสียเขาพยายามสกัดทุกวิธีทางตรวจหลังกายก็ไม่ผ่านสอบก็ไม่ผ่านพยายามดึงไม่ผ่านหาวิธีเพราะเขาเป็นผู้พิจารณาเนี่ยเพราะเขาเป็นผู้พิจารณาก็ไม่ผ่านพอไม่ผ่านเสร็จก็ยากหน่อยจะไปรับคนใหม่เข้ามา ก็ยากหน่อยเขาก็พยายามจะมีคนสกัดนั่นหมายความว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องแก้ที่ต้นทางคือการเอาน้ำดีเข้ามาเขาก็สกัดน้ำดีไว้เขาก็จะกั้นกลุ่มของเขาไว้ต่างหากนี่คือปัญหาภายในของตำรวจผมเคยพูดกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านหนึ่งนะบอกต้องนะตำรวจ 95% เนี่ยเป็นเสื้อแดงลำบากมากตอนนั้นก็พูดหลายปีแล้วแต่ตอนนี้ผมมองกลับว่ามันเริ่มดีขึ้นแล้วตำรวจดีขึ้นเยอะแต่ว่าการที่เอกสารหลุดบ่อยๆเนี่ยก็คงเป็นคำตอบได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องทำงานทำอย่างไรนะครับในขณะที่คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่รับผิดชอบตำรวจเนี่ยจะทำยังไงนะฮะไปไล่ดูดิทำไมไอ้พวกที่สมัครเข้ามาใหม่นายตำรวจเนี่ยชั้นในยุคของพลเอกจักรทิพย์เนี่ยโดนสกัดออกหมดเลยไปเรียกพิจารณาดูว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นเป็นสิ่งแปลกๆไหมทำไมตำรวจตอนนี้มีน้อยมากนะครับคนดีๆหนีหมดนะลาออกลาออกหมดนะครับเพราะโดนสกัดจากหลายฝ่ายนะครับทั้งเรื่องยศเรื่องของตำแหน่งเรื่องหลายอย่างตำรวจนี่คือภายในมันเกิดขึ้นเวลาผมเข้าใจกำลังแก้ไขปัญหาแต่ลองไปตรวจสอบตั้งแต่ยุคพลเอกจักรทิพย์มาที่เขาเปิดโอกาสให้คนนอกเข้ามาแต่โดนสกัดกั้นหลายคนลองหาทางดูปรับกลยุทธ์ดูว่าเอาคนเหล่านั้นกลับมาเป็นเสื้อเหลืองนั่นผมเห็นแล้วก็มาคุยกับผมหลายคนโดนขวางไม่ให้เข้าไปนะครับโดนสารพัดนะครับจริงๆมันมีหลักเกณฑ์มันเข้าไปได้มันมีเว้นหลักเกณฑ์เว้นนั้นเว้นนี้ให้มันเข้าไปได้แต่ก็โดนสกัดกั้นไม่ได้ตรงนี้เขาเว้นวักได้เขาไม่เว้นว่าเขาไม่ให้เข้าอะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์มันโอเคมันแก้ยากขึ้นนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยก็เลยต้องใช้ทหารไปเป็นตำรวจจริงๆแล้วคนที่มันจะเข้ามาใหม่มันก็แค่วางข้ออันไหนที่มันติดขัดก็ไปวางข้อยกเว้นเอาเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะสองหน่วยมันตกลงกันได้ตำรวจทหารตกลงกันได้ก็ย้ายกันไปย้ายกันมาเป็นเรื่องปกตินะครับนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาเล่าสู่ให้หุ้นส่วนได้รับทราบกันด้วยความห่วงใยและความเป็นห่วงนะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะข้าพระพุทธเจ้าจะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขชีวิตของชายทหารกล้าเปี่ยมศรัทธารักษากว่าชีวิตทหารไทยไม่กลัวชีวาสิ้นรักแผ่นดินยิ่งกว่าใครๆจะขอทำดีเพื่อพ่อตามรอยพ่อที่ทรงแนะแนวทางจะขอทำดีทุกอย่างให้พ่อได้ภาคภูมิใจเรามีในหลวงที่คอยห่วงใยเรามีหัวใจรักชาติศาสนาเรามีในหลวงที่อยู่บนฟ้าเรามีพระราชาผู้ครองแผ่นดินเรามีในหลวงเป็นเทวดาอยู่พื้นดินคู่แผ่นดินเป็นศูนย์รวมของคนไทยจะขอทำดีเพื่อพ่อรับใช้ชาติเป็นทหารของพระราชาถึงจะตายถึงจะโดนใครฆ่าจะรักษาแผ่นดินนี้ของเรา เรามีในหลวงปกป้องคุ้มภัยของแผ่นดินไทยสุขใจทั่วลาเรามีในหลวงสถิตอยู่บนฟ้าเรามีพระราชาที่เป็นของขวัญเรามีในหลวงคือพ่อของฉันรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่4เรามีในหลวงที่คอยห่วงใยเรามีหัวใจรักชาติศาสนาเรามีในหลวงที่อยู่บนฟ้าเรามีพระราชาผู้ครองแผ่นดินเรามีในหลวงเป็นเทวดาอยู่พื้นดินคู่แผ่นดินเป็นศูนย์รวมของคนไทยเรามีในหลวงปกป้องคุ้มภัยของแผ่นดินไทยสุขใจทั่วลาเรามีในหลวงสถิตอยู่บนฟ้าเรามีพระราชาที่เป็นของขวัญเรามีในหลวงคือพ่อของฉันรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่4รัชกาลปัจจุบันในหลวงวชิราลงกรเรามีในหลวงปกป้องคุ้มภัยของแผ่นดินไทยสุขใจทั่วลาเรามีในหลวงสถิตอยู่บนฟ้าเรามีพระราชาที่เป็นของขวัญเรามีในหลวงคือพ่อของฉันรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่4รัชกาลปัจจุบันในหลวงวชิรา